ครับนักศึกษาครับวันนี้เราก็จะมาพบกันในรายการเทปบันทึกภาพของชุดวิชาสัมมนาการวิจัยทางเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาอย่างที่นักศึกษาอาจจะได้อ่านจากชุดวิชานี้นะครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สัมผัสกับงานวิจัยทางเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาที่ได้มีผู้ทำไว้แล้วเพื่อที่จะได้ทราบถึงแนวทางการวิจัยได้ทราบถึงผลการวิจัยแล้วก็จะเป็นแนวทางที่นักศึกษาเองจะได้หาหัวข้อสำหรับการวิจัยเพื่อการศึกษาค้นคว้าทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาต่อไปส่วนโดยการเทปบันทึกภาพที่กำลังชมอยู่นี้เป็นชุดที่มีการปรับปรุงจากชุดก่อนๆที่ได้ทำไปเมื่อประมาณ10ปีมาแล้วนะครับซึ่งชุดนั้นก็จะเป็นการให้แนวคิดถึงขอบข่ายต่างๆของการวิจัยทางเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาชุดนี้ก็จะเป็นการชุดที่จะนำแนวความคิดนั้นมาปรับให้สอดคล้องให้ทันสมัยกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อนักศึกษามีโอกาสก็น่าจะได้ไปศึกษาจากเทปบันทึกภาพชุดเดิมนะครับส่วนชุดนี้ก็จะเป็นการอาจจะเรียกว่าสานต่อก็ได้วิทยากรที่จะมาพูดคุยกับให้พวกเราฟังนะครับก็จะมีอยู่2ท่านคือผมเองกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.คมทาแดงนะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดร.คมทาแดงนี้เป็นก็ต้องเรียกว่าเป็นคู่แฝดกับอาจารย์ชยงนะครับในเรื่องของกระบวนการแนวคิดต่างๆตั้งแต่แรกเริ่มที่เราจัดตั้งมสท.มาด้วยกันผมกับท่านอาจารย์นิคมก็ได้ช่วยกันในการกำหนดกรอบความคิดต่างๆสารฝันสร้างสรรค์งานเพื่อมสท.รวมเสร็จสับก็ประมาณ 30-40 เรื่องนะอาจารย์นิคมนะทีนี้รวมทั้งการเปิดสอนทางบัณฑิตศึกษาของแขนงเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาอาจารย์นิคมก็ได้มีส่วนร่วมอย่างยิ่งนะท่านอาจารย์เองสำเร็จการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นจากฮิโรชิมายูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งถือเป็นอาจจะเรียกเป็นคนเดียวก็ได้ในขณะนี้ที่สำเร็จการศึกษาด้านนี้จากประเทศญี่ปุ่นนะครับก่อนที่จะไปศึกษาที่ญี่ปุ่นอาจารย์ก็เคยเป็นบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูประชาบาลอยู่นานเป็นครูแล้วก็มาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็มาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นท้ายสุดเมื่อสำเร็จการศึกษากลับมาจากญี่ปุ่นทางธบัวมหาวิทยาลัยของรัฐสมัยโน้นนะครับก็ขอยืมตัวท่านอาจารย์มาช่วยงานของมสท.อาจจะเรียกว่าอาจารย์นิคมเนี่ยเป็นบุคลากรประจำการเป็นอาจารย์คนแรกนะเป็นอาจารย์คนแรกของมสท.ซึ่งเรียกว่าวิ่งเหมือนม้าเลยระวังกันนะสมัยก่อนตอนนั้นผมก็ยังอยู่ที่คณะครุศาสตร์จุฬาอาจารย์นิคมก็จะเป็นผู้ที่ทำให้หลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นที่มสท.นี่เป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์จะแนะนำพวกเราก็ต้องถือว่าแนะนำจากประสบการณ์ส่วนผมเองก็เป็นอาจารย์ของมสท.มาแต่ไม่มีมสท.เช่นเดียวกับอาจารย์นิคมนะครับและเราก็มีความภาคภูมิใจที่มีโอกาสได้เปิดสอนทางไกลทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเป็นหลักสูตรแรกของเมืองไทยของเราหรืออาจจะเป็นหลักสูตรแรกของโลกด้วยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกัน4ประเด็นใหญ่ๆนะครับประเด็นที่1เราจะพูดถึงขอบข่ายของเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพื่อเป็นการทบทวนแนวคิดตอกย้ำความคิดของพวกเราว่าเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่เปิดสอนที่มสท.นี้ไม่ได้เน้นเรื่องสื่ออย่างเดียวแต่เน้นเรื่องขอบข่ายของเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาครบวงจรหลังจากนั้นประเด็นที่2เราจะพูดถึงรูปแบบการวิจัยนะครับเท่าที่เป็นสากลแล้วก็จะมาเน้นว่าถ้าเป็นทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเนี่ยเราควรจะใช้รูปแบบการวิจัยรูปแบบใดที่จะเป็นประโยชน์ที่สุดประเด็นที่3จะพูดถึงแนวทางการวิจัยโดยอิงขอบข่ายอิงรูปแบบการวิจัยแล้วก็จะมีการเสนอแนวทางการวิจัยตามแมทริกซ์จุดเน้นนะครับเช่นการเน้นผู้เรียนสำคัญอย่างนี้นะครับเราจะดูว่าเราจะเอาจุดต่างๆมาเน้นยังไงบ้างและสุดท้ายเราก็จะพูดถึงแนวทางสำหรับสำรวจความเป็นไปได้ของการวิจัยคือบางทีเรามีความรู้สึกเราอยากจะทำวิจัย
แต่จริงๆแล้วมันอาจจะยังไม่พร้อมที่จะทำอย่างนั้นหรือจริงๆมันก็อาจจะเป็นความรู้สึกวูบวาบขึ้นมาสักพักหนึ่งถ้าแก่นสารไม่มากพอมันก็จะเลิกรากันไปเพราะฉะนั้นเราก็จะมีวิธีการหรือแนวทางในการที่จะช่วยพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นในม้วนแรกครึ่งชั่วโมงแรกของรายการเทพภาพของเราวันนี้ก็จะพูดถึง2ประเด็นแรกคือขอบข่ายของเทคโนโลยีสื่อสารการสารแล้วก็รูปแบบงานวิจัยนะครับก็จะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์นิคมพูดให้เราฟังสักนิดหนึ่งนะอาจารย์นะครับว่าแบบจำลองที่เราใช้อยู่ที่มสท.ของเราซึ่งถือเป็นแนวใหม่ในส่วนที่เกี่ยวขอบข่ายการวิจัยของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วเราก็จะได้เสริมกันเชิญอาจารย์ครับซึ่งที่จริงนักศึกษาก็ได้ผ่านส่วนมากจะได้ผ่านมาแล้วในชุดวิชาวิจัยนะฮะก็จะมีเราก็จะได้เกริ่นในเรื่องขอบข่ายนี้ไว้อยู่แล้วนักศึกษาก็อาจจะเคยชินอยู่แล้วในเรื่องว่ามันมีขอบข่ายอะไรบ้างนะฮะแล้วก็เราก็คงจะไม่กลับคืนไปพูดถึงว่ามันมีพัฒนาการมาไงทำไมมาที่มสท.เราเนี่ยจึงมาเน้นขอบข่าย7ขอบข่ายนี้นะฮะก็เป็นการทบทวนกันแล้วกันว่าขอบข่ายของเรานี้เป็นขอบข่ายที่อยู่ในบทบาทหน้าที่ของนักเทคโนโลยีสื่อสารการสาที่ว่าจะขาดขอบข่ายเหล่านี้ไม่ได้เพราะมันเป็นหน้าที่โดยตรงของนักเทคโนโลยีสื่อการสานะครับมันก็จะมีอยู่7ขอบข่ายด้วยกันตามที่เราได้ผู้ที่เรียนชุดวิชาวิจัยมาแล้วก็จะได้เห็นว่ามี7ขอบข่ายนี้นะครับก็มีเกี่ยวกับเรื่องขอบข่ายทางด้านระบบการจัดระบบและการออกแบบระบบต่างๆพวกนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญของนักเทคโนโลยีสื่อสารการสาครับนะแล้วก็ขอบข่ายทางด้านวิธีการอันนี้ก็เป็นหลักของขอบข่ายก็เป็นหลักของนักเทคโนโลยีสื่อสารการสาเหมือนกันเพราะว่าคำว่าเทคโนโลยีก็หมายถึงวิธีการอยู่แล้วนะครับก็เป็นวิธีการแต่ว่าเป็นวิธีการในแง่ของเน้นหนักของแง่นักเทคโนโลยีของเราคือการแอพพลายทฤษฎีต่างๆการวิธีการในการแอพพลายในการประยุกต์ในการนำทฤษฎีต่างๆมาใช้นะครับแล้วก็พฤติกรรมทางด้านขอบข่ายทางด้านพฤติกรรมนะฮะอันที่3ก็เป็นขอบข่ายทางด้านพฤติกรรมอันที่4ก็ขอบข่ายทางด้านสื่อสารและสื่อการศึกษานะฮะอันนี้ก็เป็นขอบข่ายสื่อสารและสื่อสารการสาเนี่ยเป็นขอบข่ายหลักที่พัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีการสานี่มันพัฒนาการมาต่างจุดนี้ก่อนเพราะฉะนั้นคนโดยทั่วไปมันก็มักจะมาเน้นว่าถ้าเป็นเทคโนโลยีสื่อสารการสาแล้วก็มักจะมาคิดว่าหมายถึงสื่อหมายถึงสื่อนะฮะมันเป็นเพียงจุดหนึ่งเท่านั้นเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของพัฒนาการของวิชาการทางนี้นะครับขอบข่ายต่อไปก็เป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาอันนี้ก็เป็นลักษณะของการสืบเนื่องมาจากขอบข่ายสื่อและสื่อสารการสานะฮะสืบเนื่องอย่างไรสืบเนื่องเพราะว่ามาในยุคปัจจุบันเป็นยุคข่าวสารแล้วเนี่ยมันจะขยายไปมากในด้านการศึกษาการเรียนด้วยตนเองหรือการศึกษาทางไกลอะไรต่างพวกนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะใช้เป็นสื่อโดยที่มีครูหรือผู้สอนเนี่ยนำไปใช้อย่างเดียวไม่ได้ก็เป็นลักษณะที่ว่ามีสื่อกลางแล้วก็นำไปสู่การค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองก็มันก็กลายไปมาเป็นสิ่งแวดล้อมทางการศึกษานะมันก็เกี่ยวข้องกันนะครับว่าจัดสิ่งแวดล้อมให้มีแนวโน้มดึงดูดผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปในทิศทางใดมันอยู่ที่การจัดสิ่งแวดล้อมทางการศึกษานะครับขอบข่ายต่อไปก็เป็นเรื่องการจัดการการจัดการทางการศึกษาการจัดการที่ว่าทั้งขอบข่ายทั้งหลายแหล่ที่เราทำมาแล้วนั้นแล้วพอมาถึงที่จะปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราจะมาดำเนินการจัดการอย่างไรบ้างตั้งแต่เล็กๆไปจนถึงระบบใหญ่ของมันนะครับก็เป็นการจัดการอันสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของการประเมินนะฮะอันนี้เราจะไม่เน้นขอบข่ายนี้เราจะไม่เน้นการประเมินผลนะเราจะประเมินทั้งหมดนะฮะประเมินตั้งแต่รากตั้งแต่ลำต้นตั้งแต่กิ่งตั้งแต่ใบแล้วตั้งแต่ดอกและผลเพราะฉะนั้นเราจะเรียกว่าเป็นขอบข่ายทางด้านการประเมินทางการศึกษานะครับอันนี้ก็7ขอบข่าย
ก็ขออนุญาตทบทวนสักนิดหนึ่งเรื่องเจ็ดขอบข่ายก็จะมีเรื่องของระบบการจัดระบบการออกแบบระบบนะครับขอบข่ายที่หนึ่งขอบข่ายที่สองก็เพื่อให้สอดคล้องกับที่นักศึกษาเคยคุ้นกับไอ้ลูกบาศก์ที่เป็นแบบจำลองก็คือเรื่องของพฤติกรรมซึ่งเราไปเน้นการแสดงออกของบุคลากรที่เกี่ยวข้องจะเป็นครูเป็นนักเรียนหรือผู้เกี่ยวข้องทุกอย่างเพราะเราถือพฤติกรรมเป็นเรื่องที่มีความสำคัญระบบดีถ้าผู้เกี่ยวข้องมีพฤติกรรมไม่ดีบางทีระบบก็อาจจะล้มเหลวนะครับวิธีการเทคนิควิธีการซึ่งในตัวมันเองคำว่าเทคโนโลยีก็แปลวิธีการเพราะฉะนั้นเทคนิควิธีการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางการศึกษาเนี่ยนักเทคโนโลยีการศึกษาก็มีสิทธิ์เข้าไปร่วมด้วยแต่ในขณะนี้เรื่องของวิธีการสอนเนี่ยมันก็มีบุคลากรภาควิชาที่เขาสอนเรื่องนี้อยู่อย่างเช่นภาควิชาหลักสูตรและการสอนเขาก็ให้ความสนใจด้านนี้การออกแบบการสอนก็เหมือนกันอาจารย์แต่นักเทคโนโลยีการศึกษาก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการออกแบบการสอนเรื่องของการคิดค้นวิธีการสอนแบบใหม่ๆอย่างเช่นผมเคยพัฒนาวิธีการสอนแบบศูนย์การเรียนวิธีการสอนแผนจุฬาวิธีการสอนแม้แต่แผนมสทที่เราใช้กันวิธีการสอนแผนมสทที่ผมอาจารย์นิคมก็ช่วยทำที่มสุรนารีวิธีการสอนแบบอิมประสบการณ์อันนี้ก็เป็นเรื่องของเทคนิควิธีการจะเห็นว่าเป็นซึ่งเรานักเทคโนโลยีคงไม่ไปเน้นวิธีการที่เขาเน้นหนักเรื่องวิชาทางด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ทางด้านต่างๆเราคงไม่เน้นตรงโน้นนะฮะเราคงจะเอาทางโน้นเนี่ยมาประยุกต์มาออกแบบเราคงมาเน้นในเรื่องของเครื่องมือหรือเทคโนโลยีในการที่จะช่วยให้ออกแบบได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับคงจะเป็นอย่างนั้นด้วยอย่างเรื่องการสื่อสารก็เช่นเดียวกันส่วนมากเรามาเน้นตัวสื่อจริงๆมันมีองค์ประกอบก็คือเรื่องกระบวนการสื่อสารที่ภาษาฝรั่งเรียกว่า communication process จะพูดจะทำยังไงคนฟังจะต้องวิเคราะห์ผู้ฟังวิเคราะห์เนื้อหาสาระแล้วก็พัฒนาสื่อและช่องทางแล้วก็วิเคราะห์ผู้รับเนี่ยซึ่งสิ่งนี้ในแง่ของการเรียนการสอนที่ผ่านมาทางด้านสื่อเนี่ยมักไม่ให้ความสนใจก็จะไปเน้นเรื่องสื่ออย่างเดียวไม่แต่ช่องทางก็อาจจะคิดว่าเป็นอันเดียวกับสื่อด้วยคือพวกนี้ไปคิดว่าถนนกับรถยนต์เนี่ยเป็นอันเดียวกันความจริงมันคนละอันแล้วก็จะให้ความสำคัญเรื่องกระบวนการสื่อสารควบคู่ไปกับเรื่องของสื่อด้วยนะครับเรื่องสภาพแวดล้อมก็มีความสำคัญเพราะฉะนั้นในขณะนี้ปรากฏว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวที่ไม่มีเจ้าของในอดีตที่ผ่านมาพอพูดถึงเรื่องสภาพแวดล้อมโรงเรียนก็จะมอบให้ทางฝ่ายบริหารจัดการอาคารสถานที่ซึ่งคนละเรื่องเราไปมองถึงว่าจะจัดห้องเรียนยังไงใช่ไหมอาจารย์ฮะถึงจะได้ประโยชน์ที่สุดหรือห้องแลบเงี้ยห้องปฏิบัติการจะจัดอย่างไรหรือถ้าเผื่อจะเน้นภาพใหม่ของโรงเรียนในฝันตามแนวคิดของพระท่านนายกรัฐมนตรีนะโรงเรียนในฝันเนี่ยภูมิสถาปัตยกรรมโรงเรียนจะเป็นยังไงจะยังคงมีสนามฟุตบอลอยู่หน้าโรงเรียนแล้วก็อาคารเรียนก็ยังตรงเป็นห้องสอนอย่างเดิมหรือจะปรับเปลี่ยนยังไงบ้างอันนี้เป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมห้องสมุดควรจะเปลี่ยนรูปแบบเป็นยังไงจะเป็นศูนย์ความรู้เป็นหอความรู้ห้องแลบเป็นหอประสบการณ์ส่วนห้องบริการต่างๆเช่นแนวหรือเรื่องการวัดการประเมินก็อาจจะเป็นห้องเป็นหอบริการอันนี้เป็นแนวคิดใหม่แล้วห้องเรียนก็ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบของการให้บริการด้วยอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมซึ่งโยงใหญ่จนถึงอุทยานการศึกษาพิพิธภัณฑ์รวมทั้งการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นต่างๆเพื่อจะเป็นแหล่งเป็นแลบของการเรียนการสอนของพวกเราซึ่งการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะเป็นทั้งการดึงดูดความสนใจเป็นทั้งทิศทางของการเรียนการสอนเป็นทั้งตัวสื่อที่จะทำให้วิธีการให้ระบบที่เราออกแบบมาแล้วเนี่ยมันเป็นไปตามที่เราออกแบบมาใช่ไหมฮะมันเป็นเวทีอะฮะคือเราเทียบเหมือนกับพวกละครลิเกเนี่ยเตรียมมาอย่างดีปั๊บแต่ถ้าเผื่อไม่มีเวทียกให้ขึ้นเล่นขึ้นไปแสดงมันก็อาจจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการเล่นละครเล่นลิเกครูนักเรียนก็เช่นเดียวกันบางทีเรามีเนื้อหาสาระอย่างดีเตรียมมาอย่างดีแต่ปรากฏว่าสภาพแวดล้อมไม่เอื้อก็จะมีผลกระทบต่อการเรียนการสอนนี่ก็เป็นเทคโนโลยีที่เราคิดว่าจะโยงไปสู่ขอบข่ายที่6คือเรื่องการจัดการซึ่งเรื่องการจัดการนี้เราคงไม่ได้ไปเน้นเรื่องการจัดการบุคลากรการจัดการการเงินการทองในความหมายของบริหารการศึกษา
แต่เราเน้นอยู่2เรื่องคือเรื่อง learning management คือการจัดการเรียนการสอนก่อนที่จะเข้าเป็นห้องเรียนในครูควรดำเนินการยังไงควรวางแผนเตรียมการยังไงบ้างและเมื่อย่างเข้าไปในห้องเรียนแล้วพบนักเรียนแล้วเนี่ยครูจะมีการดำเนินการยังไงจะมีการแบ่งกลุ่มนักเรียนยังไงจะมอบหมายงานยังไงอันนี้เป็นเรื่อง learning management และที่สองก็คือเรื่อง knowledge managementก่อนจะมาสอนนี่มีองค์ความรู้อยู่หนึ่งกระบุงเนี่ยจะต้องมาตักตวงมาแบ่งเป็นลิสต์เป็นอะไรยังไงบ้างแล้วเมื่อสอนนี่ไปแล้วก็จะต้องเน้นให้นักเรียนรู้จักเอาความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์เพื่อจะเลี่ยง สภาพการที่เรียกว่าความรู้ทุ่มหัวตัวไม่รอดเนี่ย yeah. นี่ก็เป็นเรื่องของ knowledge management เหมือนกันเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะพบว่าในขณะนี้ทางด้านธุรกิจเขาเน้นเรื่อง knowledge management มากนะครับมันเป็นเทคโนโลยีการศึกษาซึ่งเป็นอาจจะเรียกว่าเป็นขอบข่ายใหม่ที่เพิ่มความสำคัญและมีความสำคัญอย่างมากส่วนเรื่องการประเมินก็อย่างที่ท่านอาจารย์นิคมพูดแล้วนะครับเราประเมินครบวงจรทั้ง input process output ถ้าเรื่องการประเมินเนี่ยในขอบข่ายของการประเมินทางการศึกษาจริงๆตามทัศนะของยุโรปจะเป็นอังกฤษเป็นในยุโรปก็ตามเขาถือว่าเป็นงานของเทคโนโลยีการศึกษาทั้งเอิญในระบบสหรัฐอเมริกาเองก็ตั้งพนักภาควิชาการวัดและการประเมินขึ้นมาเนี่ยก็เลยเป็นบุคลากรอีกกลุ่มหนึ่งเข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นมศทเราจึงมีคนอยู่2คนในคณะกรรมการกลุ่มผลิตวิชาแล้วก็จะมีนักเทคโนโลยีการศึกษา1คนแล้วก็มีนักวัดผล1คนมาช่วยนี่เป็นแนวคิดที่เราก็ยังถือว่าเป็นงานเทคโนโลยีการศึกษาทีนี้เพื่อประโยชน์ของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเนี่ยเราก็พยายามที่จะเลี่ยงละอะไรที่จะเกี่ยวข้องการประเมินโดยตรงในเนื้อสาระที่มันจะไปพาดหรือไปคาบเกี่ยวกับนักวัดและประเมินผลเราก็ไปทำการประเมินอย่างอื่นซะเช่นประเมินทางสภาพแวดล้อมประเมินทางพฤติกรรมประเมินทางอะไรต่างๆพวกนั้นซึ่งเป็นเทคโนโลยีการศึกษาโดยตรงคือจุดที่สำคัญนะมองเห็นว่าการประเมินผลที่นำผลมาประเมินสุดท้ายแล้วก็นำผลมาเป็นข้อมูลในการป้อนกลับนั้นเป็นระบบเก่าๆนะระบบเดิมที่เราทำกันอยู่ที่ไหนก็ทำกันอยู่แบบนั้นที่พอมาถึงยุคนี้เนี่ยยุคที่จะต้องมีการประกันคุณภาพนะมันเรื่องของการประกันคุณภาพไม่ใช่วัดสุดท้ายพอผ่านก็ถือว่าดีไปถ้าไม่ผ่านแล้วทำยังไงมันคิดไม่ออกนะฮะเพราะว่าระบบมันได้ผ่านมาแล้วนะบอกว่าไม่ผ่านเนี่ยมันจะทำยังไงมันย้อนหลังไปไม่ได้เพราะฉะนั้นยุคปัจจุบันเนี่ยจะต้องมีตัวป้อนล่วงหน้านะเป็นฟีดฟอร์เวิร์ดที่เขาพูดนะฮะป้อนล่วงหน้าหมายถึงว่าการประเมินมันจะต้องมีการประเมินทั้งอินพุตพอประเมินอินพุตได้แล้วเนี่ยถ้าอินพุตมันไม่ได้เป็นไปตามเกณฑ์ที่เขาจะประกันคุณภาพจะทำยังไงในขั้นต่อไปใช่ไหมพอขั้นสุดท้ายถึงจะประเมินว่ามันจะผ่านการประกันคุณภาพนี่ถ้าหากไม่มีอย่างนี้นะถ้าหากไม่มาเน้นในเรื่องการประเมินในลักษณะที่การประเมินตัว input การประเมินระหว่างทางของ process แล้วเนี่ยมันก็จะปรับตัวของระบบนี้ไม่ทันระบบต้องเป็นลักษณะที่มันปรับตัวได้อยู่เสมอนะคือเราเทียบอย่างที่อาจารย์นิคมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยเราประเมินทั้งรากต้นก้านกิ่งดอกใบดอกและผลคือบางทีเราไปรอผลมะม่วงเนี่ยมันไม่ได้แล้วเพราะว่ารากมันเน่าแต่เราไม่สนใจเลยว่าน้ำกำลังท่วมรากต้นมะม่วงอยู่เงี้ยนี่คือประเด็นในด้านพฤติกรรมการสอนเหมือนกันบางทีเราไม่สนใจแล้วเด็กจะตั้งใจเรียนไม่ตั้งใจเรียนเราไม่สนใจว่าเขาจะห่อเหี่ยวแค่ไหนสุดท้ายเราก็ให้เขาสอบโดยหวังว่าเขาจะทำได้ดีแต่มันเป็นไม่ได้แล้วเหมือนกับเราคั่วถั่วงาเนี่ยโดยไม่คำนึงถึงเลยว่าจะไฟจะแรงไฟจะอ่อนสุดท้ายปรากฏมันก็ไหม้ควันขึ้นแล้วมาดูมันก็ไม่มีผลจะให้แล้วนี่คือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประเมินว่าเราไม่ควรจะไปเน้นที่ผลอย่างเดียวหรือแม้แต่ในระบบการศึกษาปัจจุบันก็เป็นจุดอ่อนอยู่เหมือนกันที่มีสำนักงานมาตรฐานการศึกษาซึ่งเป็นเน้นการประเมินภายนอกคือประเมินสุดท้ายเท่านั้นอะส่วนการประเมินภายในซึ่งเราก็คงจะพูดถึงนี่เป็นเทคโนโลยีเหมือนกันนะการประเมินภายในนี้ทางสำนักงานมาตรฐานหรือสมส.ก็จะไม่ไปยุ่งด้วยเนี่ยแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสองอย่างเนี่ยมันคาบเกี่ยวกันมันพัวพันกัน
มันจะต้องมีการประเมินในรูปแบบที่เราเรียกว่าครบวงจรนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะมองเห็นว่างานทางด้านการศึกษาเนี่ยเทคโนโลยีการศึกษาเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ใช่นักบริหารก็คือบรรดาอาจารย์ใหญ่หรือผู้อำนวยการผู้ช่วยหรือรองทั้งหลายจะเพิกเฉยในความเป็นจริงตัวท่านเองก็ต้องมีหัวใจของนักเทคโนโลยีการศึกษาอยู่ด้วยนะครับครูบาอาจารย์ก็เช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าตัวเองมีความรู้หอบกุ้งมา1กระบุงหรือได้เนื้อมา 2-3 กิโลแล้วคิดว่าตัวเองจะสามารถทำลาบทำก้อยทำแมลงตาให้คนเขาบริโภคได้ดีไม่ใช่มันเป็นความสามารถเฉพาะทางเหมือนกันที่จะต้องหาพวกครัวใช่ไหมหาเชฟหากุ๊กมาช่วยทำให้เราไปเทียบตัวเราเองว่านักเทคโนโลยีการศึกษานี่จะเป็นบุคคลกลุ่มนั้นที่จะคอยช่วยเหลือผู้บริหารช่วยเหลือนักวิชาการนะครับในการที่จะเอาเนื้อหาสาระมาช่วยทำให้ที่ฝรั่งเรียกว่ารับประทานลงอะนะคอนซูมเมอร์โบก็คือไม่ติดคอนะนั่นก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญครับนั่นก็เป็นประเด็นแรกนะครับที่เราพูดถึงเรื่องขอบข่ายของเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษานะครับซึ่งถือเป็นพื้นฐานที่มีความสำคัญเพราะฟังมาถึงช่วงนี้ผมเชื่อว่านักศึกษาพวกเราหลายคนซึ่งก็ได้เรียนชั้นวิชาการจัดระบบการศึกษาเรียนชั้นวิชาการวิจัยมาแล้วเนี่ยมาถึงขั้นนี้แล้วครับมองเห็นแล้วว่าจุดยืนของตัวเองจะอยู่ตรงจุดใดบ้างนะครับบางคนก็บอกว่าเนี่ยจะเล่นทางเรื่องของระบบอ่ะจะไปเป็นนักออกแบบระบบบางคนบอกว่าน่าสนใจเรื่องพฤติกรรมของผู้ที่เกี่ยวข้องก็จะมาศึกษาเรื่องพฤติกรรมครูพฤติกรรมนักเรียนซึ่งเป็นเรื่องของจิตวิทยาแต่เราจะต้องนำมาประยุกต์นะครับบางคนก็บอกว่าจะไปเป็นนักวิธีการคิดค้นวิธีการต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อจะไปเสริมผู้บริหารและเสริมนักวิชาการบางคนก็บอกว่าจะไปเป็นนักสื่อสารตัวยงล่ะแล้วก็หลายคนก็คิดว่าจะอยู่ในกลุ่มนี้ก็คือจะไปเป็นนักสื่อจะไปผลิตวิดีโอคือเทปภาพผลิตเทปเสียงผลิตสื่อโทรทัศน์แล้วตอนนี้ที่ฮิตมากก็คือจะไปผลิตสื่อผ่านคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า e-learning อะไรพวกนี้นะครับบางคนก็อยากตื่นตาตื่นใจศึกษาเรื่องใหม่คือเรื่องการจัดสภาพแวดล้อมจะออกแบบห้องเรียนแบบใหม่เลยบางคนจะลงไปถึงขนาดจะออกรูปแบบสถาปัตยกรรมโรงเรียนแบบใหม่ว่าอาคารเรียนมันควรจะเป็นรูปแบบใดบ้างที่ประโยชน์ใช้สอยจะดีบางคนก็จะไปให้ความสำคัญกับเรื่องการคิดแบบจำลอง learning management model ขึ้นมาอย่างของเราที่เราเสนอเรื่อง post care อย่างนี้เป็นต้นก็อาจจะมีวิธีการใหม่หลายคนก็อยากจะเล่นเรื่องการประเมินโดยเฉพาะเรื่องการประเมินโครงการทางเทคโนโลยีต่างๆเป็นต้นทีนี้จากขอบข่ายทั้งหมดที่กล่าวข้างต้นนี้ ก็จะมาถึงประเด็นที่2ของช่วงหลังของรายการแรกก็คือรูปแบบงานวิจัยเนี่ยนะครับก็จะเรียนเชิญท่านอาจารย์นิคมพูดถึงว่าจริงๆรูปแบบงานวิจัยมันก็มีหลายรูปแบบนะครับแต่ที่คิดว่ามันน่าจะเหมาะกับทางเทคโนโลยีการศึกษาของเรานี่มันน่าจะมีอะไรบ้างครับเชิญท่านอาจารย์ครับอันนี้ก็เป็นการทบทวนชุดวิชาวิจัยที่เราเรียนมาแล้วนะครับอันโดยทั่วไปก็ถ้าพูดถึงว่ารูปแบบการวิจัยโดยทั่วไปก็จะมีการวิจัยเชิงพัฒนาการวิจัยเชิงวิจัยและพัฒนาแล้วก็การวิจัยเชิงทดลองหรือว่ากึ่งทดลองอะไรพวกนี้นะอันนี้ก็เป็นรูปแบบทั่วไปแต่สำหรับทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาของเรานั้นถ้าเราจะเอาขอบข่ายของเรามาจับแล้วก็เอาตัวงานที่เราไปเกี่ยวข้องนี่มาเป็นตัวเมทริกเนี่ยมันก็จะเห็นว่างานวิจัยที่เป็นงานวิจัยเชิงวิจัยและพัฒนาแล้วก็งานวิจัยทดลองหรือว่ากึ่งทดลองเนี่ยมันจะมาตรงกับพวกนี้เพราะว่าเราไม่มีหน้าที่ที่จะไปหาวิจัยหารายละเอียดปีกย่อยเป็นจุดๆอะไรทำนองนั้นนะฮะเราไม่ได้ไปเน้นตรงนั้นเราเน้นตรงการแอพพลายทฤษฎีต่างๆมาใช้ให้เป็นระบบแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นการวิจัยทั้ง2แบบคือการวิจัยเชิงวิจัยและพัฒนา R&D นะฮะก็จะเป็นตัวที่ว่าเราทำกันอยู่มากในวงนักเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาของเราแล้วก็การวิจัยเชิงทดลองหรือว่ากึ่งทดลองนะอันนี้ก็เป็นที่เราจะต้องทำแล้วก็เกี่ยวข้องกับนักเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาอย่างมากนะครับ
คือทั้ง3รูปแบบก็คือการวิจัยเชิงพรรณนาเนี่ยถ้าพูดถึงพรรณนาก็คือฝรั่งเรียกว่า descriptive ก็คือเราจะบรรยายเราจะเล่าให้ฟังค้นคว้าพบอะไรบ้างเราก็จะมาพูดให้ฟังจริงๆแล้วทุกคนต้องทำงานวิจัยนี้นะต้องทำยังไงก็คือเวลาท่านจะวิจัยเรื่องอะไรก็แล้วแต่พวกเราต้องไปวิจัยเอกสารนะครับซึ่งก็จะมาใช้ในบทที่1บทที่2การวิจัยเอกสารที่เขาเรียกว่าเป็น documentary research เนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญซึ่งพวกเราจะต้องศึกษาแล้วก็ทำไปตลอดชีวิตเลยนะครับท้ายสุดก็เอาผลการวิจัยนั้นมาเขียนตำราหรือเขียนเป็นหนังสือให้คนเขาอ่านแต่มันก็จะมีรูปแบบวิธีการในการศึกษาหาความรู้ที่จะนำมาใช้ในการวิจัยเชิงเอกสารที่ต้องมีการแน่นอนก็มีการกำหนดวัตถุประสงค์มีการกำหนดเป้าหมายเหมือนกันแล้วที่สำคัญอย่างคือต้องมีการกลั่นกรองวิเคราะห์สิ่งที่ได้อ่านมาไม่ใช่ไปนำมาจากที่ไหนจนแล้วก็มาปฏิบัติต่ออย่างที่เราเรียกกันเล่นๆว่ามีการนำมาปะนะปะต่อกันเรียกว่าประมวลต่อมวลหรือไม่ฉะนั้นก็เอากาวหรือเอาที่เย็บกระดาษเย็บเรียกว่าแปะมวลเนี่ยจะต้องมีการกลั่นกรองขั้นตอนที่ชัดเจนให้เป็นภาษาของเราเองเพราะฉะนั้นบทที่2เนี่ยจึงเป็นบทที่จะถือว่าเราจะได้องค์ความรู้ที่เราทำวิจัยจากตรงจุดนี้นั่นก็เป็นการพรรณนานะครับส่วนสิ่งที่เป็นความแตกต่างระหว่างงานวิจัยอีก2อย่างก็คือการวิจัยเชิงวิจัยและพัฒนากับทดลองนั้นก็คือเราถือว่าเทคโนโลยีและสื่อสารการสารนี้จะต้องมีการพัฒนานวัตกรรม innovation หรือนวกรรมซึ่งเป็นของใหม่ขึ้นซึ่งอาจจะเป็นแนวคิดนะครับระเบียบระบบกระบวนการวิธีการแล้วก็สิ่งประดิษฐ์อย่างแนวคิดที่เราเชื่อกันว่าคนไทยเราอพยพมาจากทางใต้ของจีนนะครับตอนนี้ก็มีการศึกษาวิจัยแล้วว่ามันไม่ใช่นะครับมันเป็นหลักจริงๆอยู่ที่นี่หรือแนวคิดที่ว่าพระองค์ประสูติขึ้นในอินเดียเนี่ยตามที่นักโบราณคดีอังกฤษ5คนจะเรียกว่าหลอกเล่าเราก็ได้ด้วยความที่เขาหวังดีต่อประเทศชาติของอินเดียเขาก็รวบรวมข้อมูลนู่นนี่แล้วเขียนประวัติเพื่อศาสนาขึ้นมาใหม่พระเจ้าของเราก็เลยกลายเป็นอินเดียเมื่อประมาณ130ปีที่ผ่านมานี่เองทีมงานวิจัยของดร.ชีวดร.นิคมนี่ก็ได้วิจัยขึ้นมาแล้วก็พิสูจน์วิจัยเชิงเอกสารก่อนว่าแน่นอนพระเจ้านี้อุบัติขึ้นในดินแดนที่เป็นสุวรรณภูมิซึ่งก็คือชมพูทวีปจริงๆเห็นไม่เป็นแนวคิดใหม่คือมันเป็นการเก็บข้อมูลเบื้องต้นที่จะทำให้ไปสู่ปัญหาการวิจัยใช่ครับเพราะว่าปัญหาการวิจัยไม่ใช่ว่านึกขึ้นมาแล้วก็ตั้งปัญหาขึ้นมาไม่ใช่มันต้องมีข้อมูลที่ศึกษาเชิงพรรณนาพวกนี้มาครับเรื่องการวิจัยเรื่องพุทธอุณหภูมินี่กว่าจะลงมือวิจัยจริงเราใช้เวลาประมาณปีนึงในการถามไถ่การซักกันไปซักกันมาว่ามันพอมันเป็นไปได้ไหมซึ่งท่านอาจารย์นิคมก็จะพูดสุดท้ายในรายการที่สองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการพัฒนาแนวความคิดใหม่พัฒนาสื่อใหม่พัฒนาระบบใหม่พัฒนาแบบจำลองพฤติกรรมใหม่พัฒนาสภาพแวดล้อมใหม่ตัวนี้ครับคือสิ่งที่อยากให้พวกเราทำใช่ไหมครับรวมทั้งรูปแบบการจัดการมากกว่าที่จะไปสำรวจว่าใครเขามีอะไรไม่มีอะไรแต่เมื่อพัฒนาขึ้นมาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปซึ่งแน่นอนระดับปริญญาโทเราอาจจะมีโอกาสที่จะไม่ต้องทำขั้นนั้นคือการทดลองว่าเมื่อผลิตสื่อขึ้นมา1อันต้องไปทดลองใช้เนี่ยถ้าเป็นปริญญาเอกนะครับถ้าเป็นปริญญาเอกเขาก็จะต้องครบทั้ง3ขั้นตอนพรรณนานะครับแล้วก็พัฒนาเอกสารหรือสื่อแล้วก็ไปทดลองใช้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็เป็น3รูปแบบนะครับซึ่งจุดเน้นของพวกเราที่อยากให้ลูกศิษย์ลูกหาทำนักศึกษาทำก็คือเรื่องของการพัฒนาสิ่งใหม่ที่เราเรียกว่าต้นแบบชิ้นงานใหม่ๆขึ้นมาซึ่งเราจะพูดให้ฟังในรายการที่2นะครับช่วงแรกก็จะพูดถึงแนวทางการวิจัยนะครับซึ่งเราคิดว่าน่าจะพูดอยู่3แนวทางก็คือการวิจัยตามขอบข่ายทั้ง7ขอบข่ายแล้วการวิจัยตามรูปแบบแล้วการวิจัยซึ่งท่านอาจารย์นิคมเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญก็คือตามแมทริกซ์หรือตารางความสัมพันธ์ของจุดเน้นต่างๆนะครับถ้าอาจารย์นิคมคิดว่าการวิจัยตามขอบข่ายจะเป็นเรื่องระบบเรื่องพฤ
ฤติกรรมต่างๆพวกนี้ถ้าอาจารย์คิดว่ามันน่าจะมีแนวทางอะไรบ้างครับอาจารย์ครับก็อันนี้ก็เป็นแนวทางพื้นๆนะครับที่เราจะต้องคิดถึงอยู่แล้วเพราะว่าในขอบข่ายของนักเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาของเราเนี่ยทั้ง7ขอบข่ายที่เราพูดกันมาแล้วนะครับนั้นก็ถ้าใครอยากจะอย่างที่ท่านอาจารย์ชโยงพูดมาแล้วว่าใครอยากจะไปเน้นเป็นนักอะไรตรงไหนเนี่ยเราก็คงจะไปวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นหมายความว่าอย่างสมมติว่าเราต้องการจะเป็นไปเน้นเรื่องระบบเราก็คงจะดำเนินการเกี่ยวกับไปศึกษาเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับระบบวิธีการจัดระบบเครื่องมือในการใช้ในการจัดระบบใช่ไหมฮะพอไปศึกษาพวกนี้ได้แล้วเราก็จะไปเจอปัญหาหรือไปเจอว่าทำไมระบบที่เขาจัดมามันถึงเปลี่ยนแปลมันไม่มีประสิทธิภาพต่างๆพวกนี้เราก็จะเน้นไปว่าไปวิจัยว่าระบบเหล่านั้นวิธีการจัดระบบหลักการจัดระบบนั้นที่เขาจัดขึ้นมาแล้วมันไม่ได้ผลหรือว่ามันได้ระบบที่ไม่ดีเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรต่างๆพวกนี้มันก็เป็นแนวทางที่เราจะวิจัยเน้นหนักไปเรื่องระบบในเรื่องขอบข่ายนั้นนะอย่างเช่นว่าวิธีการเนี่ยเขามีวิธีการดีอยู่แล้วที่อื่นเขาก็ใช้ได้ดีนะอย่างเมืองไทยเนาะมีตัวอย่างเยอะแยะเลยการสอนแบบกิจกรรมก็มีตัวอย่างดีจนเอามาบรรจุไว้ในหลักสูตร2521แต่ทำไมมันล้มเหลวอะไรอย่างเงี้ยนะในด้านวิธีการเนี่ยเราก็ต้องไปดูว่าวิธีการแต่ละวิธีการมันอาศัยหลักจิตวิทยาอาศัยหลักพฤติกรรมอาศัยหลักสังคมอย่างไรแล้วเวลานำมาใช้เนี่ยมันไม่ผิดพลาดตรงไหนเราก็คงจะต้องวิจัยในเรื่องวิธีการพวกนี้ว่าเมื่อมีวิธีการที่ดีแล้วเวลาเอามาใช้มันเสียหายมันไม่เป็นไปตามวิธีการเนี่ยเราจะในฐานะนักเทคโนโลยีเราต้องไปวิจัยมาว่ามันเป็นเพราะอะไรแล้วก็จะมีวิธีการอย่างไรมันถึงจะทำให้วิธีการเหล่านั้นมีประสิทธิภาพตามที่คนที่เขาค้นพบมามันมีประสิทธิภาพอยู่นะฮะอย่างนี้เป็นต้นนั้นก็ไล่ไปอย่างนี้เรื่อยนะฮะว่าเราก็แต่ละคนที่จะไปสนใจในเรื่องขอบข่ายไหนเนี่ยก็คงจะต้องศึกษาเอกสารศึกษาข้อมูลต่างๆเหล่านี้ในขอบข่ายนั้นซึ่งเราก็เคยในชุดวิชาวิจัยเราก็เคยให้เขียนอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมฮะให้สำรวจดูตัวเองว่าตัวเองมีความถนัดในขอบข่ายไหนในเขตขอบข่ายนี้เมื่อเราถนัดในขอบข่ายไหนแล้วเนี่ยมันก็จะมองเห็นปัญหามองเห็นเมื่อมีข้อมูลมากๆเข้าเปรียบเทียบเราก็จะมองเห็นปัญหาเองว่าในขอบข่ายนั้นมันมีปัญหาอะไรแล้วเราก็ถ้าสนใจในปัญหาไหนที่เรารู้สึกว่ามันเป็นปัญหาพับเนี่ยเราก็ต้องไปศึกษาลึกในข้อมูลที่เกี่ยวข้องนั้นพอศึกษาลึกที่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วมันก็จะได้ประเด็นปัญหาสำหรับการวิจัยในขอบข่ายนั้นขึ้นมานะฮะทั้ง7ขอบข่ายนั้นก็เน้นแต่ละอย่างไปนะคือพอพูดถึงขอบข่ายเนี่ยนักศึกษาคงจำได้ว่าลูกเต๋าที่เรานำเสนอจะมีอยู่3มิติใช่ไหมครับคือมิติที่เป็นแนวตั้งคือมิติเชิงสาระก็คือเกี่ยวเรื่องที่ว่าเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นเรื่องระบบแล้วมิติที่เป็นแนวนอนก็คือเชิงภารกิจก็คือเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่จะไปเสริมไปช่วยทางบริหารทางวิชาการแล้วก็ทางบริการทางบริการเราก็จะมองเห็นทันทีว่าจริงๆแล้วอย่างเช่นตัวอย่างที่อาจารย์นิคมยกเรื่องของระบบเนี่ยมันก็อาจจะมีการวิจัยระบบทางบริหารก็ได้แต่อย่างที่เราบอกว่านะบริหารเขาก็เป็นศาสตร์ของเขาเองเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะไม่ต้องเหนื่อยหรอกที่จะต้องพัฒนาระบบบริหารก็ให้นักบริหารการศึกษาเขาพัฒนาเองแล้วมาถึงพัฒนาระบบวิชาการซึ่งก็คือระบบการสอนระบบการเรียนอันนี้เรามีสิทธิ์ที่จะทำได้หรือบางทีทางพวกครูบาอาจารย์ก็ทำเขาเองได้เราก็ไปเสริมหรือระบบบริการอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือพฤติกรรมก็เช่นเดียวกันซึ่งเป็นขอบข่ายที่2พฤติกรรมบริหารเป็นยังไงพฤติกรรมการเรียนการสอนเป็นยังไงพฤติกรรมการบริการยังไงอันนี้คือมองเห็นทันทีว่ามันมีจุดที่จะทำเยอะเลยนะครับแล้วก็ทางลึกครับทางลึกก็มีในระบบโรงเรียนที่จำเป็นจะต้องเผชิญหน้ากับผู้เรียนผู้สอนอยู่เป็นยังไงในนอกระบบโรงเรียนซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกับในระบบโรงเรียนเนี่ยถ้าเมทริกเหล่านี้นะฮะตารางเหล่านี้มันไปนั่นเราก็คิดหาวิธีที่จะมีแนวทางที่จะวิจัยไปได้อีกใช่ยิ่งพรบการศึกษา2542เน้น3บริบทในโรงเรียนนอกโรงเรียนแล้วก็ตามอัธยาศัย
ซึ่งถ้าเผื่อไปดูลูกเต๋าในชุดวิชาของเราเองเราก็จะพบว่าเราแบ่งเป็น4นะในโรงเรียนนอกโรงเรียนแล้วก็การเผยแพร่และฝึกอบรมแล้วก็ทางไกลซึ่งจริงๆ2อันนั้นก็คือการศึกษาอาจจะเป็นส่วนของตามอัธยาศัยบ้างของการศึกษาในโรงเรียนบ้างนอกโรงเรียนบ้างก็จะพบว่าทั้งหมด84จุดแปดสิบสี่ช่องด้วยกันของสามมิติเนี่ยนักศึกษาจะหาไม่ได้เลยครับว่าเราสนใจจุดไหนนะครับที่จะหาหัวข้อการวิจัยมานี่เป็นแนวทางที่ชื่อเห็นว่าซึ่งในขณะนี้ฟังอยู่ก็เริ่มจะมองเห็นว่าเราสนใจเรื่องนี้บางเรื่องนะครับพอจับจุดที่จะสนใจปั๊บเนี่ยมันก็สบายอารมณ์มันเบาเช่นจะเล่นเรื่องสื่อเนี่ยเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าเคยชินนะครับแต่พอจะไปจับบางเรื่องเช่นจะไปจับเรื่องพฤติกรรมนักเรียนที่เอื้อต่อการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นสำคัญเนี่ยก็หนักใจแล้วเพราะว่ามันต้องอาศัยพื้นฐานทางจิตวิทยาเข้ามาเกี่ยวข้องทางขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือจะเป็นเรื่องไปเล่นเรื่องการจัดสภาพแวดล้อมเนี่ยมันก็มีทั้ง3อย่างทางกายภาพที่ยกตัวอย่างมานี่เป็นเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพการจัดห้องเรียนห้องแลบทางจิตภาพแล้วความทางความรู้สึกนึกคิดจะทำยังไงที่จะให้นักเรียนมีความรู้สึกอบอุ่นใจมีความสุขเรียนอย่างสนุกหรือทางสังคมภาพก็คือขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องอันนี้เป็นเรื่องแนวทางของการจัดการวิจัยตามขอบข่ายและตามรูปแบบนะครับเมื่อกี้เราอธิบายไปค่อนข้างเยอะในรายการแรกมาตามรูปแบบแล้วเราคิดว่าการวิจัยเอกสารนี่ก็เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาใช่ไหมครับส่วนการวิจัยที่เราอยากจะให้ทำกันก็คือโดยเฉพาะในยุคแรกๆของนักศึกษาที่เรียนทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษานี่คือน่าจะคิดค้นสิ่งใหม่เทียบแบบนี้ก็แล้วกันจะเอายังไงกันดีเราจะมาถากเสาที่คนเขาปักไว้หรือว่าจะมาปักเสาใหม่ปักเสาใหม่แล้วก็คิดค้นสิ่งใหม่ขึ้นมาคิดค้นวิธีการใหม่ขึ้นมาแต่ถ้าเผื่อถากเสาที่คนอื่นเขาปักไว้ก็คือมาสานต่อจากคนที่เขาทำวิจัยไว้อย่างเช่นยกตัวอย่างอาจารย์นิยมปักเสาหนึ่งไว้คือวิธีการสอนแบบศูนย์การเรียนยกตัวอย่างนะครับนักศึกษาก็อาจจะมาถากเสานี้ก็คือสร้างรายละเอียดปลีกย่อยถึงวิธีการสอนแบบศูนย์การเรียนเช่นรูปแบบของบัตรคำสั่งควรจะเป็นยังไงนะครับข้อความนั้นหรือการเสนอบัตรเนื้อหาควรจะเป็นยังไงหรือความสัมพันธ์ของการแบ่งกลุ่ม4หรือ6กลุ่มของการสอนแบบศูนย์การเรียนเป็นยังไงอันนี้เรียกว่าเป็นแบบถากเสาคือไปต่อไปเสริมที่เขาปักเสาไว้แล้วหรือวิธีการสอนแบบอิงประสบการณ์ก็อาจจะมาสานต่อเรื่องของการจัดองค์ประสบการณ์ว่าที่แยกเป็นประสบการณ์หลักประสบการณ์รองภารกิจและงานเนี่ยควรจะมีรายละเอียดปลีกย่อยอะไรบ้างหรือไปเล่นเรื่องการประเมินการสอนอิงประสบการณ์อย่างนี้เรียกว่าเป็นการสานต่อก็ได้เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าเราจะไปเน้นจุดใดของเสาใช่ไหมครับที่พัฒนาขึ้นการสานต่อนี้ก็มีช่องทางในแง่ของการเป็นตารางที่จะมาวิจัยได้เยอะอยู่เหมือนกันอย่างในแง่เสาการสอนแบบศูนย์การเรียนของท่านอาจารย์ชยงเนี่ยนะครับมันก็มีปีกย่อยเยอะที่จะต้องมาสานต่อว่าถ้าใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนของท่านอาจารย์ชยงเนี่ยไปสอนวิทยาศาสตร์หรือไปสอนฟิสิกส์อย่างเงี้ยใช่ครับลักษณะของกลุ่มกิจกรรมลักษณะของกลุ่มมันจะต่างกับสอนภาษาไทยหรือเปล่าลักษณะของบัตรคำมันจะต่างกับการสอนภูมิศาสตร์สอนสังคมหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นมันมีแมทริกซ์ที่จะมาจับพวกนี้อยู่นะการจัดห้องเรียนอย่างนี้เป็นต้นอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นในเรื่องของการวิจัยประเภทที่สองที่เป็นวิจัยเชิงวิจัยและพัฒนาเนี่ยก็มี2ขั้นตอนคือ1สร้างของใหม่คือปักเสาใหม่หรือ2ก็คือไปนำสิ่งที่เขามีอยู่แล้วมาสานต่อซึ่งเวลาเรานำเสนอแนวคิดพวกนี้เราก็จะให้นักศึกษานี่จับกันเป็นกลุ่มไม่ใช่ใครอยากจะมีเสียงก็จับจอบเสียงอยากอะไรก็ทำก็คุยสักนิดนึงว่าเราจะเอาแง่มุมใดทำงานเป็นทีมแล้วก็เป็นโปรเจกต์เพื่อจะผลงานออกมาปั๊บมันก็จะมีความรู้สึกมันเป็นล่ำเป็นสานอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือเชิงการทดลองก็เช่นเดียวกันเราก็จะเห็นว่าเชิงการทดลองนี้อาจ
อาจจะเป็นการถากเสาต่อก็ได้นะอาจารย์นะเช่นอะไรเช่นสมมติว่ามีการพัฒนาวิธีการสอนแบบกอแบบขอขึ้นในญี่ปุ่นหรือในต่างประเทศเนี่ยเราก็อยากจะมาสานต่อว่าในเมืองไทยเนี่ยด้วยพฤติกรรมอย่างนี้ด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างนี้ของเราเนี่ยมันเอื้อไหมซึ่งนี่คือจุดอ่อนของพวกเราในเมืองไทยที่พอเห็นฝรั่งทำอะไรขึ้นมาแล้วเราก็เอาเข้ามาเลยโดยที่ไม่มาศึกษาวิจัยต่อพอเขาบอกใครอะบรูเนอร์หรือใครก้าวขั้นเราก็เอาก้าวขั้นมาโดยที่ไม่ศึกษาวิจัยดูว่าแล้วมันสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของเราหรือไม่หรือบางทีเอาเข้ามาโดยที่มาปรับนะฮะถ้ามีก้าวขั้นเราคิดว่าเมืองไทยบอกเจ็ดขั้นก็พอเนี่ยแล้วก็มาใช้เจ็ดขั้นโดยที่ไม่ได้มีการพิสูจน์วิจัยหรือทดลองนี่คือจุดอ่อนของพวกเราเป็นความเห็นส่วนตัวของใครแล้วก็ว่ากันแล้วก็ว่ากันไปเลยบังเอิญเป็นใหญ่เป็นโตได้เป็นอธิบดีบ้างหรือเป็นที่ปรึกษากรมต่างๆหรือเป็นผู้ตรวจการก็สั่งให้บุคลากรทำนี่เป็นจุดอ่อนที่ผมคิดว่าไม่ควรจะเกิดขึ้นในวงการศึกษาของเราแต่ถ้าเผื่อเรานำเข้ามาแล้วมีการมาที่ฝรั่งมีการมารีเกรสนะคือมาตรวจสอบทบสอบทบทวนเราก็จะได้สิ่งที่มันสอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นแท้ๆของเรานะครับเพราะฉะนั้นการวิจัยตามรูปแบบก็ยังคงยืนว่าให้ทำได้สองแบบก็คือคิดค้นสิ่งใหม่กับสานต่อสิ่งที่มีผู้ทำไว้แล้วนะครับซึ่งอาจจะเป็นก็ได้อาจจะเป็นการสานต่อรุ่นงานวิจัยของรุ่นพี่ๆที่เขาทำไว้แล้วก็ได้เช่นมีคนหนึ่งคิดอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งและเราเห็นว่านี่เป็นสิ่งดีซึ่งคิดว่าน่าจะสร้างเกร็ดสร้างหงอนเทียบไก่นะครับให้มันไปเทียบมังกรสิหรือหน้าก็ได้ให้มีรายละเอียดเพิ่มขึ้นทางสาขาทางแขนงเราก็ยินดีให้ทำที่จะต่อยอดแนวคิดพวกนี้แต่ถ้าเผื่อเป็นปริญญาเอกนี่ไม่ได้ปริญญาเอกส่วนมากเขาก็อยากจะให้สร้างองค์ความรู้ใหม่เพราะปริญญาเอกก็ต้องมีทั้งสามองค์นะทั้งวิจัยเชิงพัฒนาทั้งพัฒนาสิ่งใหม่แล้วก็ทดลองเพราะว่าปริญญาเอกที่มันจะเท่ากับปริญญาโท2หรือ3งานวิจัยขึ้นมานะครับนั่นก็เป็นประเด็นที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาที่จะได้ไปคิดต่อว่าแนวทางการวิจัยตามขอบข่ายควรจะครอบคลุม3มิตินะคือทางสาระครอบคลุม7ขอบข่ายทางภารกิจครอบคลุมอย่างน้อยก็3บริหารวิชาการบริการแล้วก็ทางแนวลึก ที่เป็นเชิงบริบทนะก็อาจจะเป็นแนวเรียนนอกของเรียนการเผยแพร่ฝึกอบรมและการศึกษาทางไกลหรืออย่างหยาบๆก็อาจจะเป็นในโรงเรียนนอกโรงเรียนตามอัธยาศัยตามพรบการศึกษา2542ทีนี้ประเด็นสุดท้ายที่เราจะคุยกันนะครับทันทีก็ในเรื่องแนวทางการวิจัยนะครับก็คือเรื่อง การวิจัยตามแมทริกซ์อาจารย์นะที่เป็นจุดเน้นนะครับซึ่งท่านอาจารย์นิคมอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมในส่วนนี้ในแง่ของการวิจัยตามแมทริกก็คือด้านหนึ่งก็คือเอาขอบข่ายเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาของเรานี่มาจับนะครับเป็นด้านอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็เป็นเรื่องที่มันเป็นจุดสำคัญหรือว่าจุดที่เคลื่อนไหวกันอยู่หรือว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏชัดเจนในพรบ2542นี่เราอาจจะเอาพวกนี้เลยมานะหรือว่าในวงการการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องที่กำลังเป็นที่พูดถึงกันอยู่แล้วก็เอามาจับนะฮะสิ่งที่ปรากฏชัดในพรบ2542ก็คือในเรื่องของการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นสำคัญนะฮะเป็นสำคัญจริงๆแล้วคนเริ่มต้นเขาใช้คำว่าเป็นศูนย์กลางใช่ไหมนี่ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่พูดกันอยู่ว่าการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นสำคัญเนี่ยมันก็มีหลายวิธีมีหลายทฤษฎีมีหลายคนที่เขาสร้างเขาทำกันขึ้นมาแต่ว่าเราก็ประกาศไปแล้วในพรบแล้วเนี่ยว่าให้โรงเรียนเนี่ยเรียนสอนกันเป็นแบบผู้เรียนเป็นสำคัญเนี่ยนะมันก็จะเข้าใจไปคนละอย่างคนละมุมอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาเอามาจับว่าเอาสมมติว่าเอาการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นสำคัญเนี่ยเป็นตัวตั้งเสร็จแล้วก็มาดูที่ว่าระบบมันมีกี่ระบบมันมีหรือเปล่าแล้วตามทฤษฎีผู้เรียนเป็นสำคัญเนี่ยนะถ้าของคนนี้อย่างเรื่องสตอรี่ไลน์หรือว่าconceptionism อย่างพวกเนี้ยเขามีทฤษฎีผู้เรียนเป็นสำคัญอยู่อย่างเนี้ยมีใครเขาจัดระบบแล้วยัง
มีใครเขาวิจัยมาแล้วอย่างว่าพฤติกรรมของครูที่จะเรียนที่จะสอนแบบนี้ได้ดีมันต้องเป็นยังไงอะไรต่างๆพวกนี้นะมันก็ต้องมาจับได้ทั้งหมดเลยนะว่าการเรียนการสอนแบบสตอรี่ไลน์เนี่ยสภาพแวดล้อมมันจะต้องเป็นยังไงอะไรต่างๆพวกนี้อันนี้ก็เราก็ไล่เรียงต้องลองคิดถึงตัวตารางแมทริกซ์นะฮะแล้วก็เราก็จะได้เห็นว่ามีแนวทางที่จะวิจัยไปเยอะเกี่ยวกับเวลาเราเอาไอ้ตัวคอลัมน์ที่เป็นผู้เรียนเป็นสำคัญนี่มาตั้งพับเนี่ยเราก็จะเรียงไป7ขอบข่ายของเราหรือว่าผสมผสานก็ได้อีกนะฮะผสมผสานระหว่างนั่นกับระหว่างนี่ต่างๆในเจ็ดขอบข่ายนั่นเราก็จะทำไปได้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็ที่นักศึกษาจะได้เห็นแล้วก็จะต้องโดยเฉพาะนักเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษานักศึกษาของเราเนี่ยนะจะไม่พ้นจากการได้ถูกสอบถามหรือได้พูดถึงอ่ะก็คือเรื่อง e-learning นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่ที่กำลังพูดกันถึงอยู่ขณะนี้เพราะฉะนั้นเราก็เอา e-learning เป็นตัวตั้งเสียเสร็จแล้วมาดูที่ว่ามันมีระบบกี่ระบบต่างๆเรามีทางที่จะสร้างระบบให้มันมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีในการเรียนการสอนหรือในหน้าที่ของเราไหมอะไรต่างๆพวกนี้ก็เหมือนกันกับที่เราเอาผู้เรียนเป็นสำคัญนั้นเป็นตัวตั้งใช่ไหมฮะก็เอาตัวตั้งลงมามันก็จะมีแนวทางที่จะวิจัยกันไปเยอะนะวิธีการจะทำยังไงไม่ใช่ว่าอย่างที่ท่านอาจารย์ชยงพูดไปแล้วว่าไม่ใช่ว่าเห็นมันเป็นช่องทางก็เอามาอะไรก็มาวิ่งกันไปหมดอะไรเนี่ยของที่มาวิ่งบนช่องทางที่ดีกว่าก็ไม่เหมาะสมอะไรต่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะในเรื่องวิธีการเราก็ต้องมาวิจัยว่าวิธีการทาง e-learning เนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงต่างๆการสื่อสารการใช้การสื่อสารหรือการใช้สื่อในทางด่วนทางโทรคมนาคมคือ e-learning เนี่ยจะต้องทำยังไงต่างๆตรงนี้ไปจนถึงว่าไปจนถึงว่าการประเมินให้ระบบการประเมินใน e-learning เป็นยังไงเขาสอบคอมพิวเตอร์เขาเรียนกันอยู่ที่บ้านเนี่ยต้องเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเหมือนกับสมัยที่มสทกำลังจะก่อตั้งมีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งทุกวันเลยบอกว่าเอามสทจะสอบทางไปรษณีย์นะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะเป็นความเข้าใจผิดขึ้นอย่างที่อาจารย์เจนิคมทำเนี่ยนะฮะเป็นลักษณะของแมทริกซ์ทางตัวนี้ก็คือขอบข่ายทั้ง7ขอบข่ายนะครับแนวตั้งเนี่ยนะครับระบบพฤติกรรมวิธีการสื่อสภาพแวดล้อมการจัดการแล้วก็การประเมินส่วนทางขวามือคือจุดเน้นนะครับซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปอย่างกรณีเนี่ยจะเน้นช่องแรกก็จะเป็นเรื่องของการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอันที่สองเรื่องอีเลยนี่อันที่สามก็จะเป็นเรื่องของสังคมการเรียนรู้ซึ่งมันอาจจะมีจุดเน้นอื่นนะครับแต่จะเป็นจุดเน้นใดก็แล้วแต่มันก็หนีไม่พ้นที่จะพูดถึงระบบของตัวนั้นอย่างเช่นในขณะนี้มีความสนใจหรือความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องศาสตร์วิทยาการท้องถิ่นที่เรียกภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยมันก็ต้องไปสื่อสารวิจัยได้ว่าระบบเขาเป็นยังไงนะครับเพราะว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเองก็มีหลายเรื่องนะครับคือต้องเรียกว่าครอบคลุมหมดเรื่องของวรรณกรรมเรื่องของเทคโนโลยีท้องถิ่นก็มีใช่ไหมครับเรื่องของยารักษาโรคเรื่องของนาฏศิลป์เรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีหนังตะลุงยุทธอย่างเป็นต้นหรือว่าหมอลำมันก็มีระบบของมันบางอย่างคนทั่วไปอาจจะมองว่าไม่มีระบบจริงๆแล้วเขามีระบบของเขาอยู่ถ้าไม่ได้ศึกษามาจริงแล้วมันจะไปตามระบบของเขาได้นะคือมันมีหลักสำคัญว่าสิ่งใดที่มันอยู่ถ่ายทอดต่อกันมาจากอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยถ้าไม่มีระบบแล้วมันอยู่ไม่ได้เพียงแต่ว่าเขาจะเขียนระบบไว้หรือไม่เขียนไว้เท่านั้นอ่ะใช่ไหมฮะ yeah. เพราะฉะนั้นอย่าให้นักศึกษาถ้าจะให้ดีก็คือลองอันนี้ก็เป็นงานวิจัยได้เหมือนกันในเชิงระบบของเทคโนโลยีท้องถิ่นอย่างเงี้ยอย่างเรื่องที่อาจารย์นิคมพูดเราคุยกันก่อนจัดรายการว่าทำไมอาจารย์นิคมเนี่ยทำไม25ปีมาแล้วอาจารย์นิคมยังดูเหมือนเดิมอ่ะเอาวิดีโอเทปเมื่อ10ปีมาแล้วมาฉายเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอาจารย์นิคมคนเดิมแต่พอเป็นอาจารย์ธยงทำไมผมอาจารย์ธยงก็ลานบินก็กว้างขึ้นอะไรเงี้ยอาจารย์นิคมก็บอกว่าก็มีสูตรน้ำผึ้งโยเกิร์ตแล้วก็รำข้าวสาลีผสมกันแล้วก็รับประทานทุกเย็นเมื่ออาจารย์นิคมท่าน
ท่านฉันมือเดียวเนี่ยนะฮะอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นเทคโนโลยีซึ่งคิดว่าถ้างั้นอาจารย์นิคมมีจัดระบบยังไงบ้างพฤติกรรมในการบริโภคเป็นยังไงมันก็เป็นสิ่งที่ทำนะครับแล้วสภาพแวดล้อมเป็นไงตอนทานนี่ถ้าเห็นอย่างเห็นลาบเห็นก้อยมานี่จะต้องไม่เห็นนั้นอดทานไม่ได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยคือมันเป็นสิ่งที่เรียกว่ามันหนีไม่พ้นที่จะเอาเจ็ดขอบข่ายเนี่ยมาใช้ใช่ไหมครับเนี่ยก็ต้องปรับสมดุลถ้าเผื่อนักศึกษาเทคโนโลยีของเราเนี่ยเล่นเรื่องนี้แล้วก็อิงเจ็ดขอบข่ายไว้เนี่ยจะเรียกว่าจะไม่มีจุดบอดเลยเรียกว่าสามารถจะดำเนินการได้และเพิ่มอย่างอื่นเข้ามาได้ไหมเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงถ้าเป็นตัวใหม่ๆก็เช่น e-learning เนี่ยมันก็มีหลายเรื่อง e-learning ออนไลน์ก็คือผ่านเว็บออฟไลน์ก็โดยผ่านซีดีใช่ไหมฮะซึ่งตอนนี้ก็มีแนวโน้มที่จะใช้ซีดีเบสซึ่งคนก็ใช้กันเยอะผสมผสานกันก็ได้หรืออินเทอร์เน็ตเนี่ยตอนนี้ก็มีศัพท์ใหม่ที่ผู้ชำนาญการทางด้านอินเทอร์เน็ตคือศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จมรมาแล้วก็พูดถึงคำว่าเว็บแห้งซึ่งเว็บแห้งก็คือไม่ต้องไปเสียเงินค่าโทรศัพท์ล็อกอินเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์ละแต่เซิร์ฟเวอร์นั้นมาลงซีดีซะนักศึกษาก็เอาซีดีใส่เข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็กดปั๊บมันก็จะวนเวียนอยู่ตรงนั้นอ่ะซึ่งฝรั่งเขาเรียกว่า virtual web คือเว็บเสมือนจริงคือมันเป็นเว็บแต่ไม่ใช่เว็บจริงๆคือมันไม่ออกไปสู่ไซเบอร์นะมันอยู่ในคอมพิวเตอร์นั้นนี่ก็เป็นแนวคิดที่เป็นออฟไลน์เว็บนะฮะหรือระหว่างดิจิทัลกับอนาล็อกครับว่าดิจิทัลก็คือทุกอย่างต้องแปลงสัญญาณไปเป็น0101เนี่ยกับอนาล็อกก็คือเทปเสียงในภาพที่เรากำลังชมรายการอยู่จะเป็นอนาล็อกเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราจะมาศึกษาวิจัยเปรียบเทียบกันได้เหมือนกันถ้าในแง่ของการวิจัยเชิงทดลองนะครับเพราะฉะนั้นมันมีขอบข่ายค่อนข้างจะเยอะในเรื่องของการที่จะสร้างแมทริกซ์จุดเน้นนะครับและจุดเน้นเราทำเองนะครับนั่นก็เป็นประเด็นแรกก็คือแนวทางการวิจัยนะครับซึ่งเราครอบคลุม3เรื่องก็คือแนวทางการวิจัยตามขอบข่าย7ขอบข่ายบวกอีกแนวนอนแนวลึกการวิจัยตามรูปแบบจะเป็นพัฒนาและวิจัยแล้วก็การทดลองแล้วก็ตามแมทริกซ์จุดเน้นประเด็นสุดท้ายที่เราจะพูดคุยกันซึ่งเหลือเวลาประมาณไม่ถึง10นาทีก็จะพูดถึงเรื่องแนวทางสำรวจความเป็นไปได้ของการวิจัยซึ่งอาจารย์ในความก็จะเน้นให้พวกเราได้ชัดเจนขึ้นเชิญอาจารย์ครับคือที่ต้องการจะพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่านักศึกษาของเราที่ผ่านมาส่วนมากเนี่ยเวลาจะทำวิทยานิพนธ์ก็มานั่งนึกว่าจะทำเรื่องอะไรเสร็จแล้วก็ดูว่าอะไรที่เรื่องอะไรที่ทำแล้วมันจะได้ผลง่ายก็ลงมือทำเลยแต่พอทำไปแล้วพับเนี่ยพอไปศึกษาเอกสารเท่านั้นแหละมันก็ถึงจุดอับนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องมีหลักนิดหน่อยว่านอกจากเราจะดูในเรื่องขอบข่ายดูในเรื่องแมทริกซ์ของวิธีการต่างๆแล้วเนี่ยที่เราพูดกันมาแล้วเนี่ยเข้าใจขอบข่ายต่างๆเหล่านั้นเรามาแล้วเนี่ยเกิดความสนใจในตารางไหนในช่องไหนนะฮะเกิดความสนใจในช่องไหนขึ้นมาแล้วไม่ใช่ว่าเอาละจะเอาเรื่องนี้ละทำเรื่องนี้ทำ e-learning นี่แหละมันจะเป็นยังไงนะโดยที่ไม่ได้มีวิธีการที่จะไปสำรวจดูว่าข้อมูลความปัญหาที่เราคิดว่ามันเป็นปัญหาที่เราจะวิจัยเนี่ยนะจริงๆแล้วมันเป็นปัญหาจริงหรือเปล่าไม่มีเพราะนั้นพอเราได้ในใจคร่าวๆว่ามีปัญหาอย่างไงว่าปัญหาที่เราสนใจที่อยากจะวิจัยอย่างไงแล้วเนี่ยก็ให้วางขอบข่ายของปัญหานี้ให้ชัดเจนแล้วไปสำรวจเอกสารไปสำรวจข้อมูลทั้งหมดนะฮะเพื่อให้เห็นว่ามันเป็นปัญหาจริงหรือเปล่ามันเป็นสิ่งที่ว่ามีหลักมีทฤษฎีที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหานั้นหรือเปล่านะพอเก็บข้อมูลอย่างนี้ได้แล้วเราจึงจะสามารถสรุปแล้วมาเขียนประเด็นปัญหาในการวิจัยของเราไว้นะนี้เป็นช่องที่หนึ่งนะช่องที่หนึ่งไปสำรวจข้อมูลมาแล้วได้ประเด็นปัญหาการวิจัยเราก็เขียนประเด็นปัญหาการวิจัยให้ชัดเจนนี้ถ้าพอใครเข้ามาถามว่าจะวิจัยปัญหานี้เนี่ยปัญหานี้มันเป็นยังไงถึงเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยก็ต้องตอบเขาได้เพราะว่าเราไปสำรวจข้อมูลเบื้องต้นมาแล้วนะฮะทีนี้พอได้ประเด็นปัญหาแค่นี้แล้วมันก็ยังไม่พอที่จะลงมือวิจัยได้
ต้องไปศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องจริงๆกับประเด็นปัญหานั้นอย่างละเอียดเลยไปศึกษาอะไรศึกษาสาเหตุของมันศึกษาปัจจัยของมันที่ทำให้เกิดปัญหานั้นศึกษาสาเหตุของมันที่ทำให้เกิดปัญหานั้นศึกษาว่าสาเหตุมันมีกี่อย่างปัจจัยมีกี่อย่างมันปัญหาเดียวกันนี่มันอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุก็ได้เนี่ยเรียกว่าหาสาเหตุต่างๆได้ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนเราดูว่าช่องทางที่มันจะเป็น1 2 3 4 5ที่มันจะเป็นไปได้นะฮะนี่เรียกว่าศึกษาสาเหตุของมันพอเราได้สาเหตุต่างๆมากมายแล้วเนี่ยเราก็ไปศึกษาเพิ่มเติมอีกว่าในเปรียบเทียบกันดีว่าอาจจะเปรียบเทียบได้หลายวิธีการต่างๆที่จะเปรียบเทียบสาเหตุเหล่านั้นว่าสาเหตุที่มันจะตรงกับที่เราจะวิจัยจริงๆมันคืออะไรพอได้ตรงนั้นแล้วมันก็จะสเปคสปิกลงไปนะชัดเจนลงไปว่าเอาละเราเขียนว่างานวิจัยนี้พอทำเสร็จแล้วมันจะได้อะไรนั่นก็คือเราก็ต้องไปเขียนวัตถุประสงค์ไว้นะฮะเขียนวัตถุประสงค์หรือว่าลึกลงไปถึงกับเป็นสมมติฐานก็ได้นะฮะเป็นวัตถุลึกลงไปเป็นสมมติฐานก็ได้พอได้สิ่งนี้แล้วพับเนี่ยแน่นอนอันที่จะตามมาก็คือพอเราเห็นสาเหตุของมันเราเห็นว่าสุดท้ายที่เราวิจัยแล้วจะได้อะไรเนี่ยได้สมมติฐานแล้วเนี่ยต่อไปมันก็จะผสมผสานกันระหว่างสาเหตุกับวัตถุประสงค์หรือสมมติฐานเนี่ยพับเนี่ยมันก็จะได้วิธีการออกมาเราก็เขียนวิธีการออกมาได้เพราะฉะนั้นในการที่จะสำรวจว่าปัญหาการวิจัยที่เราจะทำการวิจัยจะเป็นไปได้หรือไม่เนี่ยอยากจะให้นักศึกษาทำตารางขึ้นมาเป็น4ช่องนะฮะช่องปัญหาการวิจัยช่องสาเหตุของปัญหาช่องวัตถุประสงค์ในการวิจัยหรือสมมติฐานของการวิจัยแล้วก็ช่องวิธีการนะไปสำรวจไปศึกษาแล้วก็เขียนพวกนี้ขึ้นมาถ้าเขียนอย่างนี้ได้พับเนี่ยการวิจัยอันนั้นก็มีแนวทางว่ามันจะเป็นไปได้นะลองไปทำดูอย่างนี้ก็จะทำให้การเริ่มงานวิจัยของเราเนี่ยเป็นหลักเป็นการเป็นใกล้ๆว่าเป็นช่องทางที่จะไม่ถึงทางตันแน่นอนนะครับครับครับก็ว่าแนวคิดที่ท่านอาจารย์นิคมพูดก็คือยึดหลักอริยสัจ4นะทางพุทธศาสนามาใช้ก็คือระบบปัญหาใช่ไหมครับก็เป็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์สาเหตุของปัญหาสมุทัยแล้วก็วัตถุประสงค์ที่จะแก้ปัญหาก็คือนิโรธครับแล้วก็วิธีการก็คือมรรคนะครับก็เป็นการดำเนินการอย่างนี้นะครับซึ่งวิธีการดังกล่าวนี้ก็จะทำให้นักศึกษามีความมั่นใจว่าเราจะไม่กระโดดไปทำอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วในสุดก็ปรากฏว่าไปไม่รอดด้วยเหตุผลที่ว่า1รักไม่จริงนะเห็นว่าสวยปั๊บเอาไปจริงๆปรากฏว่าพออยู่ใกล้ชิดกันปั๊บมันจะมีจุดอ่อนเล็กๆน้อยๆซึ่งทำให้เราทนไม่ได้กับงานกับหัวข้อวิจัยนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อใช้อย่างที่อาจารย์นิคมเสนอแนะก็จะทำให้มีการชั่งใจแล้วก็ในสุดก็สามารถที่จะทำงานวิจัยได้สอดคล้องกับความต้องการแล้วเป็นประโยชน์ในอนาคตด้วยนะครับครับก็พูดคุยกันมารวมทั้งหมดทั้ง2ครั้งช่วงแรก30นาทีช่วงหลังก็ประมาณ30นาทีก็1ชั่วโมงก็หวังว่านักศึกษาคงจะได้แนวคิดในส่วนที่เกี่ยวขอบข่ายและงานวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษานะครับหลังจากชมรายการนี้แล้วนะครับคืนนี้ก็กลับไปทบทวนหวังว่านักศึกษาก็คงจะได้หัวข้องานวิจัยแล้วก็นำไปสู่การสร้างจุดยืนในศาสตร์และวิทยาการทางเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาของเราครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับขอบคุณครับ